ท่านนะครับผมที่กำลังชมผ่านทางไลฟ์สดทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีรวมไปถึงนักท่องเที่ยวรวมไปถึงชาวจังหวัดเชียงใหม่ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีนะครับเราสองคนขอต้อนรับท่านเข้าสู่กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชนครับค่ะวันนี้ดิฉันเอ็มซีนัทค่ะผมเอ็มซีปามค่ะเราสองคนทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการนะคะและแน่นอนค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราก็พาทุกท่านนะคะมาอยู่บริเวณก่อนทางเข้าค่ะของลานบางกิ้ง1และ2ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีนะคะเพื่อที่จะพาทุกท่านมาชมบรรยากาศโดยรอบและแน่นอนค่ะกับการจัดงานครั้งนี้นะคะเพื่อเป็นไปตามมาตรการของการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด19เราควรจะพามาชมกันว่าเราจัดการกันเป็นยังไงบ้างค่ะซึ่งกิจกรรมของเรานะครับผมจัดภายใต้เรียกว่ามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคนะครับไวรัสโคโรนาหายห่วงปลอดภัยได้เลยนะครับวันนี้เรามีมาตรการที่ค่อนข้างที่จะรัดกุมปลอดภัยเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะครับว่าวันนี้มีมาตรการอะไรกันบ้างนะนี่นอกจากการเนี่ยจะมีขั้นตอนแรกนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเลยจะต้องมีการสแกน QR code เพื่อที่จะเข้าร่วมกันนะรวมไปถึงมีการตรวจคุณภาพในการเข้างานนะท่านที่มาร่วมกันกับเราเขาทำการแสดงนะคะเอกสารของการฉีดวัคซีนครบ2เข็มหรือว่าวัคซีนพาสปอร์ตเองนะคะเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจว่าท่านได้รับวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วนอกเหนือจากท่านที่บอกว่ายังไม่ได้รับวัคซีนหรือว่ารับโดสนะคะก็สามารถที่จะแสดงผลตรวจ ATK ผลตรวจ72ชั่วโมงเราไปถึงประโยคในงานก็อย่าลืมจัดการสวมใส่หน้ากากตลอดเวลาเราไปถึงล้างมือกันบ่อยๆด้วยแล้วก็พกเชื้อแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับผมก็อย่างที่บอกไปเราอยู่ในช่วงการระวังโควิด-19 นะครับก็โซเชียลดิสแทนซิ่งกันด้วยใช่ค่ะ and so hi ladies and gentlemen all once again to welcome everyone to the budget Chiang Mai Nice Agreement to support the tourism of the economy and the local community for support about the income and prosperity in and around of Chiang Mai. For this time we have as a point in time way of city for those about the community we have the situation of COVID-19. We have to go the 200 จะได้เที่ยวงานกันใหญ่แบบมีความสุขครับมาตรการป้องกันขนาดนี้แล้วหายห่วงกันอย่างแน่นอนสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินมาเที่ยวกับกิจกรรมของพวกเราวันนี้วันที่6กับกิจกรรมแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับด้านในมีอะไรให้พวกเราได้ทำความก็ยังคงสนุกสนานขนาดเดิมแล้วก็ยังมีทุกของการที่เราได้บอกไปนะคะว่าความสุขน่ารักนะคะทุกๆเราไว้ที่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มของเราเองนะคะก็มีมากมายเลยทีเดียวค่ะแล้วก็พิเศษมากกว่านั้นเรายังมีการทำให้ลูกค้าทั้งสองกลุ่มกันได้ในการที่จะชมชมใครที่อยากจะเรียกว่าร่วมรุ้นเครื่องไฟฟ้ากิจกรรมไม่ยากเลยครับคุณแม่เพียงแค่คุณสินค้าไปในงานนะครับไม่มีเงินตับด้วยต้องจับจ่ายซื้อสินค้าไปในงานนะครับผมก็จะได้รับคูปองเขียนชื่อเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนในการจับแจกของรางวัลทุกวันเลยนะครับที่เหลือว่าถ้ามากกว่า1บาทตอนนี้นะคะทุกท่านที่รับชมผ่านไลฟ์หรือว่าทุกท่านที่อยู่ที่สมัยนี้เดี๋ยวนักตามจะพาไปชมบูธกิจกรรมตรงนี้ดีกว่าไม่ใช่พูดถึงกันหรอกเพราะเป็นบูธที่สำคัญมากๆนะคะนั่นก็คือเป็นเรื่องความปลอดภัยนอกเหนือจากพี่ๆ security แล้วเราก็มีบุคลากรทางการแพทย์นะคะอันนี้ดิฉันยืนยันเลยว่าทำงานกันอย่างสนุกสนานทั้งจำโดนโดนตรวจมาก่อนนะคะเราต้องเป็นพยาบาลเจ้าหน้าที่ต้องเป็นแล้วเดี๋ยวเราพูดคุยกับพี่เขานิดนึงสวัสดีค่ะมีค่ะเรามีให้เบื้องต้นค่ะมีสอบเสร็จให้เป็นเบื้องต้นค่ะแล้วก็เรามีหน่วยเป็นหน่วยบริการโรงพยาบาลนะคะก็จะมียาเบื้องต้นค่ะแล้วก็มียาเฉดให้ค่ะนี่ฉันมาที่นี่นะคะมีอุปกรณ์นะคะที่คอยดูแลความปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นการป้องกันอุปกรณ์ทางแผลหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์อื่นๆซึ่งที่ก็เป็นบุคลากรทางการแพทย์นะนะคะก็มาอยู่อำนวยความสะดวกแล้วก็คอยดูแลทุกคนนะคะตั้งแต่วันแรกของการจัดกิจกรรมแล้วก็ยาวไปจนถึงวันที่20ใช่ค่ะ
ครมารับบริการที่นี่เดี๋ยวเราจะแจกคลิปวอชเชอร์ให้นะคะมีคลิปวอชเชอร์ในขนาดดูขอสักหนึ่งใบได้ไหมครับค่ะคลิปวอชเชอร์สำหรับตรวจรักษาฟันเอ็กซ์เรย์ฟันฟรีนะคะโอ้โหนี่ค่ะทุกท่านค่ะถ้าเกิดว่าใครแวะมาก็ลองมาพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็ติดต่อสอบถามเขามีช่องทางติดต่อเป็นเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิทอลนะคะหรือว่าจะเป็นช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยค่ะคุณป้าก็เป็นกิฟต์วอชเชอร์นะครับตรวจสุขภาพฟันพร้อมกับเอ็กซเรย์มูลค่า 1,000 บาทฟรี1ครั้งนะครับผมผู้สนับสนุนใจดีจากโรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิทอลด้วยใช่ค่ะยังไงก็ขอบคุณมากๆอันนี้เก็บไปเลยนะครับเก็บได้เลยค่ะขอบคุณครับอยากได้คือมารับได้เลยนะคะได้ครับเยอะซึ่งเชียงใหม่และสระบุรีก็มีน้องๆหนุ่มๆมีสัตว์ที่น่ารักให้พวกเราได้ชมคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่เอาไปว่าเดี๋ยวเราพาทุกท่านไปเที่ยวกันไหมมาตามมาเลยครับให้ทุกท่านได้รับชมกันด้วยเดี๋ยวเราจะไม่ต้องซิ่งมากนะครับพี่เราจะพาคุณผู้ชมนะครับที่อยู่ในบริเวณงานนะครับแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชมที่ติดตามผ่านทางไลฟ์สดนะครับเชียงใหม่ไนท์แซฟารีพาไปดูบรรยากาศในงานหน้ามาเที่ยวกันมากแค่ไหนนะครับเดี๋ยวพาไปดูเลยด้านขวามือของผมนะครับทุกท่านนี่จะเป็นบูธผู้ประกอบการรวมไปถึงวันนี้มีสินค้าของดีให้ได้อุดหนุนกันมากกว่า15บาทด้วยครับซึ่งวันนี้มาช้อปปิ้งก็จะเป็นการช่วยกันอุดหนุนส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชนในชาวบ้านที่มีรายได้ในการจัดการเงินที่เยอะมากนะครับใช่ค่ะนอกจากจะทำให้ได้เงินมานะคะก็มีทั้งสมุนไพรนะคะแล้วก็มีสินค้าของจากต่างประเทศไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่จำนวนเท่านั้นนะคะบางที่เนี่ยส่งตรงมาจากอำเภอไม่แจกเลยเพราะว่าเป็นแบบอำเภอไม่ถึงจะยืนได้หรอกไหมนะคุณแต่ว่ากิจกรรมของเรากับคุณหมอในสตรีเราเลยเห็นถึงความสำคัญในการที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนี้ใครที่บอกว่าอยากจะมาช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการก็พาไปได้เลยค่ะอ๋อที่สำคัญเลยนะครับนอกเหนือจากไม่ว่าจะเป็นสินค้าสมุนไพรสินค้าผู้ประกอบเรายังมีอาหารการกินรวมไปถึงเครื่องดื่มสมุนไพรที่จะให้ได้บุตรด้วยกันดีต่อใจดีต่อสุขภาพดิฉันรู้สึกดีอันนี้คือเคยนั่งรถแบบนี้ตอนที่ล่าสุดนะประมาณปีนี้ตอนเรียนมหาวิทยาลัยที่ที่เราสุขภาพที่ที่เราเนี่ยแล้วตอนนี้คือจากคนรอบตัวธรรมชาติมานั่งตรงนี้เห็นบรรยากาศกันบ้างนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าด้านของเราก็จะมีผู้ประกอบการรวมไปถึงมีกระเป๋านะครับคุณผู้ชมกระเป๋าแต่ว่าคนเก่าด้วยคุณที่เป็นแบบคนดีด้วยพนักงานคนงานมีแรงพลังให้ได้ด้วยรวมไปถึงผู้ประกอบการด้วยนะครับขบวนรถฟู้ดทรัคนี่ขบวนเริ่มก็ขนกันมาแบบว่ายิ่งใหญ่จริงๆอาหารการกินด้านนี้จะเป็นดังในฝุ่นนี่เป็นสกินอะไรเอ่ยไอสกินดูแคเป็นค่ะไอสกินที่ทานแล้วไม่อ้วนเพราะว่าเขานะคะมีไขมันทรานส์เนี่ย 0% เรียกว่าไม่มีเลยดีกว่านะแล้วก็ไม่ใช้ครีมเทียมนะคะแล้วก็ไขมันต่ำน้ำตาลน้อยให้แคลอรี่เพียงแค่110แคลอรี่เท่านั้นเองถูกต้องนะครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งอันนี้ถึงแล้วเหรอคะอันนี้ถึงแล้วครับดิฉันต้องส่งมอบตำแหน่งแล้วเหรอเลินใช่ไหมนั่งจนเลินขอบคุณด้วยนะคะนั่งจนเลินโอเคค่ะทุกท่านค่ะและนี่ก็คือจุดกองอำนวยการนะคะที่ทุกท่านบอกว่ามาติดต่อได้สอบถามได้แล้วก็รวมไปถึงนะคะในการอุดหนุนสินค้าแล้วคุณจะได้คูปองจากผู้ประกอบการใช่ไหมคะแล้วก็คุณก็นำมาแลกเป็นคล้ายๆกับว่าคูปองของทางงานนะคะเพื่อที่จะได้ร่วมลุ้นโชคในทุกค่ำคืนเวลา20 นาฬิกาจะได้เป็นคูปองใบเล็กๆจากผู้ประกอบการแล้วก็นำมาให้เจ้าหน้าที่ที่จุดกองอำนวยการแล้วก็จะแลกเป็นใบคูปองนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงเขียนชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่สำคัญเขียนให้ชัดเจนนะคุณแม็กนะเพราะว่าคุณเจอเป็นยังไงคะอ่านไม่ออกใช่ไหมถ้าเราแบบว่าเขียนไม่ชัดเจนนี่อาจจะเสียสิทธิ์ไปได้นะครับอาจจะแบบว่าโอ้โหแทนที่เราจะได้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ากลับกลายเป็นว่าเสียสิทธิ์ไปซะแล้วนะฮะใช่ค่ะแล้วก็ในงานของเรานะคะก็เนรมิตบรรยากาศให้คุณรู้สึกว่าเป็นบรรยากาศของการผ่อนคลายมากๆเลยเพราะว่านี่ด้านหลังคุณลองนั่งเป็นตัวอย่างสิเป็นแบบว่า
กองฟางบรรยากาศแบบบรรยากาศแบบคาร์บอยแคมปิ้งนะคะแล้วก็มีหลายจุดมากด้านหลังก็มีนะคะเพราะว่าก็เราก็จัดขึ้นตามมาตรการของการเว้นระยะห่างเนาะ social distancing นะคะแล้วก็ด้านในสุดก็เป็นมุมพักผ่อนและโซนด้านในสุดน้องๆหนูๆชอบมากคุณตามซึ่งเป็นโซนสวนสนุกนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมปาโป่งนะครับผมเป็นอะไรอีกโยนห่วงอีกก็มีชิงช้าสว่างด้วยแล้วก็มีพี่โบโซด้วยนะคะเดี๋ยวให้พี่โบโซทักทายหน่อยแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะแฟนๆทางเพจไลน์นะครับจากทางเชียงใหม่ในซาฟารีวันนี้จะมาสอนทำดอกไม้อยู่ไหมคะต้องรู้เดี๋ยวไปเรียนทำเมื่อวานเจ็บมือนะแต่ว่าวันนี้จะต้องไปเรียนโอ้ยขอบคุณค่ะมีผู้ชายให้ดอกไม้ด้วยคุณในรอบ30ปีที่ผ่านมาเพิ่งได้ช่ออะไรไม่ใช่โรแมนติกจริงๆน้องๆหนูๆคุณพ่อคุณแม่พาไปรับลูกโป่งน่ารักน่ารักจากพี่โบโซด้านในได้นะคะทุกกิจกรรมก็อภินันทนาการความสุขความสนุกแบบนี้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะใช่ครับสนุกเครื่องเล่นก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับน้องๆหนูๆก็ไปเล่นได้เลยนะครับเพื่อความสุขสนานความบันเทิงเรียกได้ว่ามาร่วมกิจกรรมกับเราวันนี้วันที่6แล้วนะครับเราจัดกันมาตั้งแต่วันที่8นะคุณเนทเนาะจะยิงยาวไปถึงวันที่21มกราคมเพราะฉะนั้นใครที่มาแล้วอย่าลืมที่จะบอกต่อครับกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่รวมไปถึงนักท่องเที่ยวหรือจะเป็นชาวต่างชาตินะครับที่มีโอกาสเดินทางเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่อยากจะให้มาลองสัมผัสบรรยากาศดีๆแบบนี้รวมไปถึงอุดหนุนสินค้าร่วมกับการที่วันนี้เราได้ขนมามากกว่า65บูธด้วยกันครับใช่แล้วค่ะ Answer this time just to the summary for interested activity from Chiang Mai Safari once again for today until the 21of January 2022, I hope so, and invite everyone just who can watching via live or Facebook, or can stay here. You just can shopping and support of the entrepreneur, and you can get the ticket. And for the final time, you just find the luckiest person for get the gift from Chiang Mai Night Safari. I think it's a very good of activity for support of the tourism and community. And thank you for you sharing with us.และที่สำคัญเลยกิจกรรมของเราจัดภายใต้เรื่องของการป้องกันเชื้อโควิด-19เพราะฉะนั้นเที่ยวกันแบบหายห่วงได้เลยนะครับเอาไปว่าเดี๋ยวเราสองคนขออนุญาตไปต้อนรับนักท่องเที่ยวรวมไปถึงทุกท่านที่อยู่ในบริเวณเชียงใหม่ในซาฟารีเดี๋ยวเจอกับเราสองคนด้านใหม่ในช่วงกิจกรรมหน้าภายในกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชนค่ะบ๊ายบายค่ะทุกท่านรวมไปถึงนักท่องเที่ยวและชาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่อยู่บริเวณเชียงใหม่ในซาฟารีตอนนี้เราเปิดกันด้วยบรรยากาศกันที่ลานช้างคุณชอนนี่บรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสวยงามมากๆเลยบรรยากาศก็ดีนะครับคุณแอนครับแน่นอนครับกิจกรรมของเรา2คนนะครับกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างที่บอกไปช่วงแรกวันนี้วันที่6แล้วใช่แล้วค่ะนะคะแล้วก็เราจะอยู่ด้วยกันนะคะจนถึงวันที่21มกราคมนี้ค่ะซึ่งความสุขนะคะก็ครับวันนี้นอกเหนือจากนะครับกิจกรรมความบันเทิงสนุกเครื่องเล่นต่างๆที่มาให้น้องๆหนูๆลงไปทุกท่านที่เดินทางเข้ามาเชียงใหม่ในซาฟารีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายเนี่ยยังมีเป็นพวกอาหารการกินเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จะมีการจับแจกด้วยกันแบบดีๆเลยรวมไปถึงสินค้าที่จะให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งกันอย่างมีความสุขเพราะว่าวันนี้ทุกๆการจับจ่ายของทุกท่านนะครับมีสิ่งที่จะร่วมมือรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราจะมีการจับแจกทุกวันเลยเวลาประมาณ20นาฬิกาค่ะใช่แล้วค่ะน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าท่านที่ยังไม่ได้เลือกซื้อสินค้าหรือว่ายังตัดสินใจไม่ได้เลยว่าจะเลือกซื้ออะไรในช่วงประกอบการที่มาร่วมกิจกรรมกับเราสามารถลงชมได้เลยนะคะไม่มีขั้นต่ำด้วยเพียงแค่ท่านอุดหนุนร้านไหนก็ได้บูธไหนก็ได้ท่านจะได้คูปองมาค่ะแล้วติดต่อที่กองอำนวยการได้เลยนะคะเพื่อที่จะเขียนชื่อหมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจนอาจจะเป็นหนึ่งในช่วงนี้ค่ะแล้วงานของเรานะครับเราเน้นย้ำกันช่วงจัดกิจกรรมเลยเรื่องความปลอดภัยเรื่องการมาตรการป้องกันเชื้อโควิด-19งานของเราจะมีจุดคัดกรองครับคุณเนทครับมีการตรวจวัดอุณหภูมิรวมไปถึงใครที่ฉีดวัคซีนและเพื่อนสาวที่จะโชว์เป็นวัคซีนพาสปอร์ตให้กับเจ้าหน้าที่ญาตินะครับรวมไปถึงอย่าลืมที่จะล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากตลอดเวลาที่อยู่ในงานด้วยแล้วค่ะก็ท่านสาวท่านสาวขายของนี่เลยเพราะว่างานของเราปลอดภัยแน่นอนนะคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นต้องหาจุดจอดรถจุดเราจะมีนี่เลยค่ะนะคะไว้คอยบริการนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะจะเป็นผู้สูงอายุเด็กหรือว่าสุภาพสตรีนะคะก็จะมีบริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยตั้งแต่หน้างานและบริการใช้กับเจ้าหน้าที่ได้เลยไว้ไม่เห็นหรอกเป็นอีกหนึ่งความ
ำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านที่มาเที่ยวที่เชียงใหม่ในสตอรีก็สามารถที่จะแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับอ่ะแต่ช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะครับที่ชมผ่านทางไลฟ์สดนะครับรวมไปถึงนักท่องเที่ยวทุกท่านที่อยู่บริเวณงานด้วยเดี๋ยวเราจะพาไปชมวันนี้ขบวนฟู้ดทัคที่จะมีอาหารการกินของกินแน่นเพียบจริงๆงานนี้ชอบหิวหรือยังหิวแล้วโอเคป่ะจะตามไปกันดูนะครับอ่ะแล้วมีอะไรกันบ้างรถไว้บริการแล้ววันนี้นัดทางจะหมอนั่งรถจะหน่อยพี่หนังที่จะได้แบบจะได้แบบพี่ให้กันขึ้นตังค์ด้วยนะครับคุณผู้ชมมาครับผมบอกว่าเรามีคุณทั้งเนี่ยหลักฐานเลยแล้วก็ในขั้นตอนเนี่ยก็จะมีความแปลกใหม่ผัดเปลี่ยนยังไงใช่ครับชอบเมนูก็สามารถที่จะเป็นเรื่องเลยที่ความชอบก็ผสมชอบเป็นร้านให้ทาโกยากิครับซึ่งแต่ละเมนูหรือว่ารวมไปถึงรถรถชั้นที่มาร่วมกิจกรรมเนี่ยบางร้านที่เป็นร้านดังของเชียงใหม่มีร้านดังร้านชั้นชานมาทำให้เด็กๆด้วยนะคุณแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยเขาสอนแถวแบบยาวๆเลยแต่ตอนนี้เขาก็ขยายสาขาก็แน่นอนมาอยู่ที่นี่กับงานแข่งใหม่ในสกุลีนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยค่ะชอบมากเลยขอบคุณเป็นเวลาแล้วก็นำกินไปครับสำหรับผู้ชมที่ผ่านทางไลฟ์สดอยากจะมาอันนี้พี่เป็นอะไรครับคุณอันนี้เป็นคนเทรนเนอร์ค่ะเขาจะมีโชว์น้องเสือซึ่งปีนี้นะคะต้อนรับปีเสือกับเชียงใหม่ในสปรีเรามีน้องลูกเสือโครงสีทองคุณบ้างถ้าแม่คุณตาเขาบอกว่ามีตัวปวดตั้งชื่อด้วยนะจริงเหรอตอนนี้ตัวนี้ก็ยังไม่ได้ชื่อใช่ไหมยังไม่ได้ชื่อถ้าเกิดว่าจะตั้งชื่อคุณตาจะตั้งชื่อน้องเสือว่าอะไรคะน้องเฮเกอร์น้องโหยากมากเลยเนี่ยถ้าไม่ใช่คุณปาไม่คิดไม่ออกนะถ้าเป็นดิฉันคุณจะตั้งชื่อว่าไงลิตเติ้ลแมวเหมียวโอ้โหต่างกันเลยชื่อเนี่ยคุณก็สามารถที่จะร่วมกันตั้งชื่อน้องได้เนาะใช่ค่ะติดตามได้ในกิจกรรมของเชียงใหม่ไนท์สกรีนทุกช่องทางแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดกับกิจกรรมของเราจะมีความน่าสนใจให้ทุกท่านได้ชมกันทุกช่วงตอนนี้ถึงเวลาที่ดิฉันจะได้กินแล้วช่วงนี้ใกล้เวลาของมื้อเย็นแล้วถ้าเกิดว่าไม่รู้ว่าจะทานอะไรดีวันนี้เราสองคนขออนุญาตแนะนำเป็นฟู้ดทรัคแรกสุดเลยนะคะกับเจ๊กับเมียเจ๊เสี่ยวลูกค้าเป็นร้อยเลยนะคะลูกค้าของเราจะมาสวัสดีค่ะแล้วมีคนที่บอกว่าคุณที่ยังไม่ได้อยู่เลยเพราะว่ามีหวังมากว่าเดี๋ยวเจ๊เสี่ยวจะเป็นใครไหมล่ะเจ๊เสี่ยวเป็นอะไรคุณเจ๊เสี่ยวจริงก็คือกับบ้านเราจิ้นเนื้อก็ได้จิ้นหมูจิ้นไก่ได้หมดเลยแต่จิ้นหมูมันไม่สุดแรงเนาะจิ้นไก่กับจิ้นหมูจิ้นหัวเออคู่เมืองแบบไม่มีไข่ประเทศคนเมืองของเราไม่ร้ายมีไข่ประเทศคนเมืองของน่าจะฟังกับประเทศคนเมืองนะคะฮักฮักคู่หูไม่รู้หัวหอมเนาะเขาคันหางมีคู่มีอะไรบ้างไหมครับก็มีเมนูย่างนะคะข้าวหลามย่างหมูย่างข้าวหมูย่างยำต่างๆนะคะแล้วก็ที่แท้ก็คือชิ้นเสือตัวนี้มีชิ้นเสือกับข้าววันนี้เป็นเมนูยำวันนี้เป็นเมนูยำซึ่งก็ทำให้กินหอมมากเลยคุณกินหอมมากเลยนี่ทุกเมนู50 บาทจัดเต็มจัดหนักกันเลยคุณที่ดูผ่านทางไลน์สดก็คือจะรับน้ำลายแล้วไม่ยำนะยำเส้นลูกชิ้นลูกชิ้นแบบยำสดๆแบบนี้ก็อุ่นๆกันได้ทุกเมนู50 บาทนะที่คุณคะเจ๊กับเมียจิ้นเสียบนะคะไปต่อกันเลยค่ะว้าวไอ้ที่เรียนทานดีกว่าคนนี้เป็นน้ำใจอีกหนึ่งร้านนี้เหมาะกับพวกเรามากๆเพราะว่าเราเป็นสายหวานที่แบบรักสุขภาพหรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะอยู่กับยูคาเต็มซอฟไอศครีมโกลแฟตค่ะคุณบ้านยูคาเต็มวันนี้ไอศครีมวันนี้จะมีวานิลาช็อกโกแลตแล้วก็ดูโคนนะครับค่ะ
จะมีแบบเป็นถ้วยแบบโคนให้ทุกท่านได้เลือกเริ่มต้นกันที่25บาทเป็นแบบถ้วยนะครับเนาะถ้าเป็นแบบโคนถ้าเป็นอะไรก็25บาทนะครับถ้าเป็นช็อกโกแลตหรือว่าจะเป็นคูโคนใช่ไหมก็คือ30บาทใช่ไหมครับเขาก็มีความไฮไลท์นอกจากความพิเศษของโคนที่เราสามารถเลือกรสชาติของวัฟเฟิลได้แล้วนะคะเราก็จะมีนี่เลยอยากให้ทุกท่านได้ทานมาตรงนี้นะคะเพราะว่าความพิเศษของไอศกรีมเนี่ยต้องซูมเลยใช่เพราะปกติน้องฟังค่ะถ้าเรากินไอศกรีมที่มีส่วนผสมของนมก็90แคล80แคลนะคะแต่ว่าสำหรับซอฟต์เสิร์ฟของคุณพ่อนะคะอยู่ที่110แคลเท่านั้นวันหนึ่งเนี่ยถ้าจะมีทานได้1,500แคลเรามีแคลอรี่เหลือเยอะเลยนะคะแล้วก็ปริมาณของไขมันทรานส์คือ 0% ค่ะไขมันต่ำไม่มีกรีมเทียมน้ำตาลน้อยพูดแบบนี้หนูมาทำงานนะคุณพ่อได้ไหมคะมาทำงานได้ไหมมาฝึกงานที่ร้านคุณพ่อได้ไหมขอถ้าตัวเป็นไอศกรีมมา2คนค่ะมาละ2ถังเลยได้ไหมได้ยังค่ะอุดหนุนกันตั้งแต่เดือนมาเต็มนะคะขอบคุณค่ะคุณแม่ต่อไปเป็นอะไรคะด้านนี้นะครับคุณแม่เป็นคุณมีตรงนี้ด้วยนะเครื่องดื่มจ๋ามีตรงนี้ว้าวมีอะไรเอ่ยอันนี้กินไม่ได้แต่เทพเป็นที่ที่จะให้ทุกท่านได้รังสรรค์ความเป็นศิลปินในดวงคุณน้องหนูมาเลือกที่จะใช้งานศิลปะได้เพราะเรามีมุมพักผ่อนที่ใดกับปังค่ะไปชมเมื่อสักครู่นี้ชุดละ50บาทนะคะแล้วก็กระถางที่สามารถเอาไปใช้งานต่อได้เลยคุณน้าเป็นกระถางคนเป็นเซตละลายสินใช่ค่ะอยากแค่หน้าอยากแค่ละคุณละเท่าไหร่50บาทเท่านั้นเองนะคะก็มาเริ่มกันได้ตามใจชอบเลยส่วนหน้าโพสค่ะคุณฟังอยู่กับเบเนเต้หรือเปล่าครับผมวันนี้เบเนเต้เบเนเต้เบเนเต้เป็นภาษาอะไรคะคุณพี่อิตาลีอิตาลีเขาทักไทยกันว่ายังไงรองชุ้ยแล้วก็ฝรั่งเศสถามผมมันจะรู้ถ้าถามเป็นภาษาเมืองภาษายองในกับอู่ใดอู่ใดนะคะเบเรเต้ค่ะนะคะก็จะเป็นสุดยอดชานมนะคะแล้วก็รวมถึงมีไข่บุกต่างๆเช่นที่น่าชอบมากที่สุดชอบอยู่แล้วอ่ะใส่ความชอบชอบทุกอย่างเลยคุณเนี่ยนะคะก็จะอยู่กับนมสดบราวน์ชูการ์ที่ฉันจะชอบหวานนิดนึงหวานนิดนึงนี่ไม่ใช่หวานน้อยนะคือเพิ่มหวานไปอีกหวานร้อยแล้วหวานร้อยนะคะคุณบางชอบอะไรอ่ะถ้าสมมติว่าคุณบางมาดูค่ะจะเป็นนิ้วชีแล้วกันครับผมมันเป็นกรีนชีตรงนี้อ่ะกรีนชีเป็นกรีนนิ้วชีนะคะแล้วก็ตัวปนหนุบหนึบนะคะก็มีแบบนี้เลยค่ะทุกท่านจะสามารถเลือกได้นะคะเป็นไต้หวันชีไต้หวันเราขึ้นชื่อนะคุณไต้หวันและอร่อยเหมือนยกมาจากไต้หวันเลยกินพอเท่านั้นเลยกินพอเข้ามาเลยหรือว่าจะเป็นโรสทีนะคะชากุหลาบอันนี้ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับชื่อชื่อหรอคะฉันแนะนำนะก็ไข่คล้องเลยใช่ไข่คล้องเลยเป็นกรีนชีกรีนชีแล้วก็เป็นอะไรคะนี่เป็นอะไรเอ่ยปื้นออกมาค่ะคุณไปปื้นครับเป็นไฮดีต้องถามชิมงานปื้นใช่ไหมปื้นแปลว่า open open อ๋อ open open นะคะก็เลือกได้เลย4แบบครับคุณแนทราคาอยู่ที่30บาทโอ้โหอร่อยทุกย่างที่30บาทนะคะได้มาคุณถูกได้เลยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสมัครงานแล้วเนี่ยค่ะทุกท่านเลยอ่ะที่เสิร์ฟขอคุณมาต่อมานะคะก็ยังคงอยู่กับฟีลของญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยคุณบาสวัสดีค่ะเราอยู่กับร้านอะไรคะวันนี้ชื่ออะไรคะวาบิซาบิที่ฉันชอบหนังสือเล่มนี้มากเลยอ่ะชื่อที่มีความหมายเนาะคุณเนาะคือวาบิซาบิเนี่ยมันเป็นตัวแทนที่คนญี่ปุ่นเขาใช้เป็นสาขาหนึ่งยาวไม่ยาวไม่ได้ไม่ยาวไม่ยาวเขาจะแบบว่าวาบิซาบิคือสาขาที่บอกว่าชีวิตเนี่ยมันไม่จำเป็นที่ต้องมีความสุขกับความสมบูรณ์แบบเนาะมันอาจจะขาดบ้างเกินบ้างมีอะไรไม่สมบูรณ์ไปบ้างแต่นั่นคือเสน่ห์ของการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วความคือเพราะว่ามันก็คือความไม่เพอร์เฟคคือความเพอร์เฟคใช่ไหมคุณใช่แล้วนอกเหนือจากวาบิซาบิที่คุณพี่เขานำเสนอแล้วเมนูของวาบิซาบิก็น่าสนใจไม่แพ้กันเพราะว่ามีทั้งนะคะโรลแซลมอนพ่นไฟฟืนชื่อเป็นไงคะให้ทายว่าพี่แอนหิวไหมไม่ค่อยหิวหรอกมีน้ำลายจะเก็บเต็มนะคะคุณผู้ชมหิวไหมคะคุณผู้ชมที่ชมการถ่ายทอดสดอยู่หรือว่าเรียนดูในงานแล้วที่เห็นเราอยู่บนสกรีนก็มาเลยวาบิซาบิจะมีโคมไฟแดง2อันแบบนี้นะคะเมนูไหนแนะนำดีกว่าถ้าคุณเป็นพวกข้าวก็จะเป็นพวกพัสดงทอดสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็เป็นพัสดุเป็นกะหรี่หมูทอดโอ้ยคุณพี่เขาราคาอึ้งถึงนะแล้วปกติมีหน้าร้านไหมคะเป็นฟู้ดทรัคแต่เดียวค่ะนี่ถ้าเกิดว่าใครหิวนะคะก็มีบาร์แบบนี้ให้นั่งรับประทานกันด้วยก็ขอบคุณมากราคาเริ่มต้นวันนี้นะคะอยู่ที่50บาท
นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปต่อกันเลยครับช่วงนี้ฝั่งนี้คุณมาแนะนำได้เลยคุณหล่อมากไม่ไหววันนี้ครับวันนี้มีเป็นเบอร์เกอร์ใช่ไหมครับอะไรทอดก็มีเนาะอะไรทอดเบอร์เกอร์ก็ต้องมีก็ได้คุณทับกับเนาะมันจะเป็นเบอร์เกอร์หมูชีสครับทุกคนราคา49บาทใช่ค่ะถ้าแบบธรรมดาก็35บาทนะครับเป็นแบบเบอร์เกอร์เบคอนนะครับรวมถึงวันนี้มีอะไรทอดมีอะไรบ้างครับมีลวกนะครับผมรสด่วนนี้นะรสด่วนยังไม่ใครยังไงครับวันนี้ถ้วยละ20บาทถ้วยละ20บาทไฮโปรตีนค่ะทุกท่านเป็นเมนูที่ฉันเนี่ยเอามาใส่เบอร์เกอร์คุณเอาเบอร์เกอร์ใช่ไหมและเอาท็อปปิ้งมาแรงก็เป็นเมนูเฉพาะของคุณเลยนะครับก็แล้วแต่ลูกค้าจะสะดวกเนาะแล้วแต่สะดวกแต่ความแต่อาหารกันไปด้วยนะครับจากเบอร์เกอร์แล้วก็อะไรเพราะจากสมาร์ทเบอร์เกอร์นะคะขอบคุณค่ะสวมใส่หน้ากากล้างมือกันบ่อยๆแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์ด้วยเอาไว้ช่วงนี้เดี๋ยวเราเปิดโอกาสให้กับทุกท่านได้ช้อปปิ้งรวมไปถึงเดินเที่ยวได้ภายในเชียงใหม่ในซาฟารีอย่างมีความสุขเจอกับเราสองคนได้ใหม่ในช่วงกิจกรรมหน้ากับกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชนครับใครที่กำลังเดินเข้ามาด้านขวามือของผมจับจองพื้นที่ด้านหน้าได้เลย อีกสักครู่หนึ่งทุกท่านจะได้เจอกับนักแสดงช่อง3คุณไม้วริษครับใช่แล้วค่ะตอนนี้ที่นั่งด้านหน้ายังว่างอยู่นะคะใครเป็นแฟนคลับของคุณไม้วริษเป็นแฟนละครพลาดไม่ได้เลยเอาเป็นว่าด้านนี้นะคะนั่งได้เลยนะนั่งได้ทุกทัวร์เลยนะคะถูกต้องครับจะได้เจอกันน้อยกับกิจกรรมกับพวกเรา2คนในวันนี้กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชนผมว่าตอนนี้แฟนคลับเขาก็น่าจะพร้อมกันอยู่ด้านหน้าแล้วป้ายไฟพร้อมไหมฮะด้านหน้าขอชูป้ายไฟหน่อยได้ไหมคะเช็คเสียงเลยมั้ยเช็คเสียงเออ FC วันนี้ขอเสียงแฟนคลับคุณไม้วริษหน่อยแล้ว
ดังมาจากทางเข้าพืชสวนโลกเลยนะฮะใช่ค่ะดังแต่แยกเส้นทางทองเลยนะหลายคนไม่รู้จักเส้นทางทองก็คือถนนด้านหน้าสุดเลยถูกต้องโอเคค่ะตอนนี้ถ้าเกิดว่าพร้อมกันแล้วคิดว่าศิลปินของเราก็พร้อมแล้วค่ะคุณปาล์มครับผมตอนนี้ศิลปินนักแสดงของเราพร้อมแล้วทุกท่านพร้อมงั้นไม่เสียเวลาขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณไม้วริศเราไม่ได้เจอกันนานนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราต้องระวังตัวกันจากโรคระบาดนะครับผมก็มาวันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมสบายๆกันแล้วกันนะครับก็มาฟังผมร้องเพลงร่วมสนุกเล่นเกมกันนะครับผมเราเริ่มกันที่เพลงแรกกันดีกว่าผมขออนุญาตร้องแบบสบายๆเหมือนอยู่บ้านนะครับถ้าใครร้องได้ช่วยร้องหน่อยนะครับผมเป็นเพลงประกอบละครของผมเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วนะฮะต้นปีประมาณนี้ครับมันมีเพียงเธอคนเดียวเท่านั้นที่ทำให้รักทำให้ไหววันไม่รู้เหมือนกันทำไมรอคอยจะมีสักวันหนึ่งไหมได้เพียงแต่หวังใจที่ให้ไปจะลาด้วยใจกลับมาสักวันเธอจะรักฉันวันนั้นมันจะมีไหมขอเพียงเชื่อเธอได้หมดใจในทุกการกระทำสักวันเธอจะบอกฉันไม่ทำกันให้เจ็บช้ำขอเพียงความจริงแค่หนึ่งคำรักที่เธอบอกกันมันก็พอแล้วไม่อยากจะปวดยิ่งเดิมซ้ำซ้ำอยากจะรับรู้ว่าทุกๆคำที่พูดมาเธอจริงใจรอคอยจะมีสักวันหนึ่งไหมได้เพียงแต่หวังใจที่ให้ไปจะแลกด้วยใจกลับมาสักวันเธอจะรักฉันวันนั้นมันจะมีไหมขอเพียงเชื่อเธอได้หมดใจในทุกการกระทำสักวันเธอจะบอกฉันไม่ทำกันให้เจ็บช้ำขอเพียงความจริงแค่หนึ่งคำรักที่เธอบอกกันมันก็พอแล้ววันนั้นมันจะมีไหมขอเพียงเชื่อเธอได้หมดใจในทุกการกระทำสุดวันเธอจะบอกฉันไม่ทำกันให้เจ็บช้ำขอเพียงหวังจริงแค่หนึ่งคำรักที่เธอบอกกันมันก็พอแล้วขอบคุณครับก็วันนี้นะฮะบรรยากาศผมว่าผมมาจากกรุงเทพเนี่ยตอนนี้อากาศที่นี่ดีมากนะครับผมแล้วก็คือที่นี่ตอนแรกผมคิดว่าน่าจะมีเรื่องฝุ่นเรื่องอะไรเยอะกว่านี้แต่ว่าวันนี้อากาศดีมากครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับได้ไปดูชมสัตว์ท่องเที่ยวอะไรกันมาบ้างครับผมบรรยากาศดีไหมครับข้างหน้าผมเห็นมีร้านขายของร้านขายอาหารเต็มไปหมดเลยถ้าใครสนใจก็ไปแวะชิมแวะชมกันได้นะครับผมครับก็ครับผมขอเสียงประมือสักครั้งกับคุณม้าหน่อยได้ไหมครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับว่าเดี๋ยวขออนุญาตเรียกพี่ไม้แล้วกันเนาะครับผมครับเดี๋ยวพี่ไม้จะเหงาพี่ไม้อะไรพี่ไม้ฤทธิ์
พี่ไม้นึกว่าเป็นไม้พี่ลำพอเนี่ยเนี่ยเนี่ยชอบจะมาเตรียมโต๊ะกันมาโต๊ะให้ไหมโอเคค่ะเป็นไงคะปกติมาเชียงใหม่บ่อยไหมคะไม่ค่อยบ่อยครับยิ่งช่วงนี้ต้องบอกตรงๆว่าห่างการเดินทางมาเอาจริงๆนี่เป็นการขึ้นเครื่องบินมาในรอบ2ปีของผมเลยไม่ได้ออกอีเวนต์เลยใช่ไหมครับพี่ออกอีเวนต์บ้างแต่ว่าไม่ได้ทำเลยโอเคค่ะวันนี้นะคะมาเจอพี่น้องชาวเชียงใหม่เราก็มีกิจกรรมสนุกๆใช่นอกเหนือที่จะมาร้องเพลงเพราะๆให้กับชาวเชียงใหม่อยากจะมามอบความสุขแล้วก็มีกิจกรรมอยากจะให้ชาวเชียงใหม่ได้ร่วมสนุกกันนะครับพี่ไม้เนาะจะมีของรางวัลด้วยนะพิเศษเลยจากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีนะคะให้พี่ไม้ได้ร่วมกิจกรรมกับคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมที่อยู่ที่นี่รวมไปถึงคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่ชมผ่านทางไลฟ์สดจากทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีด้วยโอเคงั้นเอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะให้สนุกขึ้นต้องพี่ไม้อะร่วมกิจกรรมด้วยดีไหมได้เลยเดี๋ยวเราช่วยกันนะพี่น้องสามคนเรามาเริ่มที่คำถามกิจกรรมถามมีการแอบดูอันนี้ก็บอกว่าตามที่บอกว่าเดี๋ยวคุณไม้จะเตรียมคำถามมาถามพี่น้องชาวเชียงใหม่ก่อนคำถามวันนี้เตรียมมาสักประมาณรางวัลโชว์หน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวจะได้รับจากมือพี่ไม้เลยนะซึ่งทีมงานแจ้งมาบอกว่าทั้งหมดนะครับ199คำถามคาดว่าจะถามกันถึงวันนี้เลยครับเล่นอ่ะรางวัลแรกเป็นอะไรคุณเป็นถุงผ้าสีสวยนะคะจากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีค่ะก็ที่สำคัญก็คือรับจากมือพี่ไม้โดยตรงเลยโอเคคำถามที่คุณไม้เตรียมมาคือคำถามนะครับเอาเป็นคำถามสนุกสนุกทายกันเล่นๆแล้วกันผมเนี่ยจัดฟันมาผมไม่ทายว่าผมมีฟันทั้งหมดกี่ซี่แล้วคุณไม้นับมาแล้วหรือเปล่าผมนับมาแล้วเคยถามแฟนคลับไปแล้วด้วยอันเนี้ยตอบได้จริงใช่ไหมครับเป็นตอบได้แฟนคลับตอบได้มีมันต้องทายกันผมให้ช้อยส์แล้วกันมีช้อยส์แต่ขอนิดนึงตอนเฉลยอ่ะคุณไม้ก็ต้องอ้าปากให้เขาเลยต้องโชว์หลักฐานเหรอทีสี่โอเคเชิญช้อยส์ได้เลยค่ะช้อยส์แรกครับ32ซี่32ซี่นะฮะช้อยส์ที่2 29 32กับ29ช้อยส์ที่3 25 25ช้อยส์ที่4 24 24อันไหนทวนอีกครั้ง32 32 29 25 24โอเคคือปกติคนเรามีฟันกี่ซี่32ใช่ไหมใช่ใช่ถูกต้องครับเราทุกท่านพร้อมไหมครับผมรู้คำตอบไหมถ้ารู้แล้วเดี๋ยวเอามือจับไว้ที่หูก่อนแล้วเดี๋ยวให้ยกมือนะพี่ไม้เนาะครับผมจับหูตัวเองหรือจับหูเพื่อนคะตัวเองครับผมตัวเองนะครับผมช่วงนี้ต้องโซเชียลดิสแทนซิ่งนิดหนึ่งนะฮะกี่ซี่ให้โอกาสตอบจนกว่าจะมีคำตอบที่ถูกต้องใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวใช้สัญญาณนะทุกท่านเอามือจับไว้ที่หูนับสามสองสองแล้วนะ 2.5หนึ่งคนไหนดีครับพี่ม้าผมตามองพี่รูปหล่อเสื้อสีดำเอาเท่านี้ใช่ไหมฮะพี่รูปหล่อเสื้อสีดำขอคำตอบได้ค่ะเท่าไหร่นะครับเท่าไหร่นะคะ 2,000 ฉันได้ยิน32เหรอฮะ32ไม่ใช่นะครับไม่ผมใบ้ให้นิดนึงว่าผมโดนถอนฟันไปเยอะมากครับเอาใหม่นะเอาจับไว้เหมือนเดิมจับไว้เหมือนเดิมคุณผู้ชมเอาคุณแม่เอาจะแม่ก็จับไปที่หูกันนะฮะทุกคนเอาแขนลงกันนะคะแล้วเอามือจับติ่งหูตัวเองไว้นะเดี๋ยวดิฉันจะช่วยดูคุณปังนะได้แล้วครับคุณโอเค3 2 1นู่นคุณพี่ด้านหลังสุดเลยทีมงานจ๋าท่านดูใช่ไหมคุณแม่สู้ๆนะมีกิจกรรมให้คุณแม่แบบต้องได้รางวัลติดมาเท่าไหร่นะฮะ25ถูกต้องด้วยครับถูกต้อง25เราขอให้คนหน่อยได้ครับทำไมถึงเลือก25ครับเดาหรือว่าอะไรยังไงคุณพ่อตอบแบบมีสคริปต์แบบผมเป็นแฟนคลับคุณไหมครับอะไรอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่เลขเด็ดงวดนี้ใช่ไหมฮะไม่ใช่เลขเด็ดลงไปซื้อหวยดูอาจจะถูกก็ได้นะครับถือว่าไปหวยไปเลยแต่เราจะเว้นกันนิดหนึ่งครับหลังห่างกันโอเคค่ะถ่ายภาพด้านหน้ามองกล้องนะคุณพ่อครับหนึ่งสองสามปรบมือหน่อยค่ะยินดีด้วยกับผู้โชคดีท่านแรกเอ็นคูซีฟนะจริงๆไม่ต้องห่วงวันนี้ของรางวัลเพียบนะฮะรางวัลเพียบเราจะได้กันถึงตีสี่ไงคุณเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับก่อนพี่ไม้กลับไฟหกโมงเช้าคุณแนทอยู่คนเดียวนะขอบคุณครับขอบคุณนะครับอีกสักสองคำถามไหมครับพี่ไม้สักสองคำถามช่วงนี้นะอีกคำถามหนึ่งเหรอครับอีกคำถามหนึ่งเอาใกล้ๆก็ไม่ใกล้นะคือละครก็ออนมานานแล้วนะผมเล่นละครเนี่ยมันมีชื่อเรื่องคล้ายๆกันอยู่สองเรื่องมีเรื่องเมียจำเป็นกับเรื่องเมียอาชีพถามง่ายๆเลยนะครับถามเลยว่าเรื่องไหนออนก่อนอ๋อมีสองเรื่องเนี่ยเรื่องไหนออนแอร์ก่อนดิฉันเพ่งชื่อใกล้กัน
มีแฟนคลับด้านในยกมือมาได้นะเจ้ามาได้นะเจ้าตั้งหน้าให้ก่อนกดโทรศัพท์ตอนนี้ Google เลยนะตอนนี้แอบเห็นนะเขาชื่อเขาคล้ายกันชื่อคล้ายกันครับผมเองบางทียังสับสนเลยว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องไหนนางเอกเหรอนางเอกคนเดียวกันไหมคะคนละคนครับพอจะทราบแล้วท่านเดี๋ยวเอามือจับไว้ที่หัวนะตอนนี้เสิร์ช Google หรือยังให้เวลาเสิร์ช Google แบบอันนี้คุณเล่นเอามือจับหูในโทรศัพท์อยู่ฮะเอามือจับที่หูอ๋อโอเคครับผมสามสองหนึ่งคุณแม่เมียจำเป็นเขาบอกเมียจำเป็นเมียจำเป็นใช่ไหมนะเมียจำเป็นนี่เราได้ดูกันหรือยังนะเมียจำเป็นเหมือนจะเพิ่งออนไปหรือเปล่านะมีเมียจำเป็นกับเมียอะไรนะคะคุณแม่มีเมียจำเป็นกับเมียอาชีพเมียจำเป็นกับเมียอาชีพที่เราเคยดูนะคุณนักแสดงสาวนักแสดงหนุ่มเขาเฟี้ยวฟ้ามากเลยอ่ะทีมงานช่วยคุณแม่หน่อยไหมคุณแม่เรื่องที่ออนก่อนค่ะเรื่องเนื้อหาสับสับมากเนี่ยอาชีพแล้วค่ะเนี่ยอาชีพถูกต้องไหมครับถูกต้องครับถูกต้องยินดีด้วยค่ะคุณแม่ค่ะรับของจากคุณมาได้เลยนะคะโอเคก็ใส่หน้ากากออกมาให้เรียบร้อยนะครับเรื่องนี้สับมากค่ะบอกเลยโอ้โหแฟนละครตัวจริงคุณแม่บอกว่าวันนี้ซื้อตั๋วเข้ามาดูเลยนะยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยค่ะปกติคุณแม่ขายของอยู่ด้านหน้าครับพี่ไม้วันนี้บอกซื้อตั๋วเข้ามาดูพี่ไม้โดยเฉพาะเลยจะได้เป็นกำลังใจนะคะอ่ะมีอีกคำถามไหมคะหรือว่าเราจะเริ่มเล่นเกมดีจะไปต่อไหมไปเล่นเกมเลยไหมเล่นเกมเลยดีกว่าอ่ะคุณแม่ค่ะเราจะเริ่มเมื่อสักครู่นี้เราถามไปแล้วแต่ว่าวันนี้เราอยู่ที่เชียงใหม่ถูกต้องฮะมีใครมาจากต่างจังหวัดไหมคะจังหวัดไหนครับจังหวัดคะคุณอาคุณพี่เอิ้นก็ได้เจ้าอยู่ตรงไหนก็ได้ผมจังหวัดอะไรนะเอิ้นก็ได้สุพรรณบุรีคุณพี่สาวคนสวยมาจากไหนคะนนทบุรีเป็นแฟนคลับพี่ไม้ตั้งใจเรคคอร์ดวิดีโอตอนพี่ไม้ร้องเพลงมากเลยใช่ไหมคะตอนนี้เต็มไปแล้วนะตอนนี้เต็มไปแล้วในเมื่อตอนนี้เรามีคนที่มาจากต่างจังหวัดเราขอเข้ากิจกรรมที่เกี่ยวกับจังหวัดต่างๆเป็นเกมไทยจังหวัดครับพี่ไม้ครับผมนี่ซึ่งนะคะเราจะมีคำใบ้ค่ะทุกท่านค่ะเราจะมีคำใบ้ว่าจังหวัดที่เป็นเฉลยของเราใครตอบถูกคนนั้นจะได้รางวัลไปซึ่งเราจะมีการจะให้พี่ม้าเป็นคนตอบเขาได้ใบ้นะว่าจังหวัดอะไรใครที่รู้ยกมือได้เลยทีมงานเดี๋ยวเราช่วยกันดูเนาะนะคะมันจะมีคำใบ้ทั้งหมดเนี่ยประมาณ380คำใบ้อันนี้คนละสคริปต์หรือเปล่าคนละสคริปต์ครับผมอันนั้นมีประมาณ 5-6 คำใบ้ถ้าเกิดว่าใครตอบได้ใครทราบก่อนก็ยกมือเลยได้ไหมใช่ทราบก่อนยกมือเลยนะคะพี่อาบอกว่าผมไม่รู้จังหวัดอะไรครับเนี่ยเราควรจะไล่ไหมครับไล่แต่สามารถแรนดอมได้เลยแรนดอมได้แต่ว่าทิ้งข้อท้ายไว้ก่อนนะคะแรนดอมดีกว่าเนาะให้ไลฟ์เป็นพ่อๆใช่ไหมโอเคเป็นพ่อๆไปโอเคตอนนี้พี่ไม้รับบทเป็นพิธีกรแทนผมแล้วนะโอเคโอเคเรามาใบ้กันเลยไหมครับผมพี่ไม้ได้ครับคำใบ้แรกนะครับเป็นจังหวัดที่มีตัวอักษรรอเรืออยู่ในชื่อครับผมรอเรือจังหวัดอะไรนะแล้วมาเอาละประเทศขึ้นต้นดีกว่าภาษาไทยมีรอเรืออยู่ในชื่อใช่ไหมฮะครับผมฝั่งนี้ได้มั้ยครับได้มั้ยฮะอยู่ส่วนไหนของจังหวัดเอ้ยของไม่ได้ได้มั้ยฮะเอาสัก1จังหวัดละกันเดาๆข้างหลังเป็นจังหวัดใดดีคะระยองใช่มั้ยนะระยองใช่มั้ยคะยังไม่ใช่ครับได้นี่ละครับเป็นอะไรเอ่ยโคราชสุราษฎร์ยังไม่ใช่สุราษฎร์ใช่มั้ยครับใช่มั้ยครับยังไม่ใช่นะยังไม่ใช่นะพี่นะอยากได้คำใบ้ต่อไปมั้ยคะหรือว่าจะตอบเลยหรือใครมั่นใจยกมือตอบเลยหรือจะเอาคำใบ้ต่อไปเอาต่อไปไหมเอาต่อไปไหมมีคนจะตอบได้น้องฟังเสร็จครับแม่นเจ้านครสวรรค์นครสวรรค์สวรรค์เลยเอ๊ะใช่ไหมฮะใช่ไหมนะครับนครสวรรค์นี่มีรอเรือไหมฮะนครสวรรค์มีสิครับคุณมีรอสวรรค์ใช่เตรียมตัวแล้วอะเขาลงและนครสวรรค์เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผมโอเคคนทั่วไปเนี่ยถ้ายังเป็นผมก็จะนึกถึงเลยอย่างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคำใบ้ของเราไม่ได้บอกว่าขึ้นต้นเนี่ยค่ะถูกต้องแบบว่าแบบเดินฟูโทนออกมาครับฟูโทนหนึ่งรอบนี่เดี๋ยวฉันช่วยถือสคริปต์ค่ะโอเคคนนครสวรรค์สามีเก่าเป็นคนนครสวรรค์นี่คือสาเหตุที่ตอบถูกคิดถึงเขามั้ยฮะจะรับเบอร์ไปนะคะโอเคค่ะทุกท่านขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะ
ถูกต้องนะฮะโอ้โหจะเซลฟี่ไหมอ่ะตัวเองอยากเซลฟี่เซลฟี่ไหมเนี่ยตัวเองอยากให้เซลฟี่ได้สิแต่ตัวเองต้องยืนทางไหนนะโซเชียลดิสแตนซิ่งนะฮะอันหนึ่งสองสามสตอรี่ไอจีโอเคฟินแล้วนะฟินยังวันนี้ฟินยังฟินแล้วที่สุดนะครับผมไปต่อเลยครับเนาะคือพิธีกรดีกว่าโอเคงั้นจังหวัดต่อไปให้คุณปามได้ๆครับผมไปต่อกันเลยนะครับทุกท่านครับจังหวัดต่อไปจะให้พี่ไม้เป็นคนถามละกันชอยครับนี้เดี๋ยวจังหวัดต่อไปเราสองคนจะจังหวัดนี้ให้พี่ไม้ครับผมคำใบ้แรกนะครับเป็นจังหวัดที่มีตัวสระอาอยู่ในชื่อครับสระอาลองก่อนค่ะลองก่อนมีไหมมีไหมยะลาถูกไหมคะคุณปามยังไม่ถูกครับผมยังไม่ถูกไหมมีใครจะตอบอีกท่านนี้ท่านใดคะฮะปัตตานีค่ะปัตตานีใช่ไหมปัตตานีใช่ไหมนะครับปัตตานีใช่ไหมคะยังไม่ใช่นะครับผมยังไม่ใช่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเอาคำใบ้ต่อไปก่อนดีกว่าจะได้แบบว่าให้ตื่นเต้นนะครับคำใบ้ต่อไปนะครับคือเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาครับผมใครเก่งภูมิศาสตร์บ้างครับได้เข้ามาแล้วลองนึกถึงว่าแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยติดอยู่ที่จังหวัดไหนบ้างครับใช่ไหมเราได้ยังถ้าเป็นผมนี่ผมตอบไม่ได้เพราะผมไม่เก่งภูมิศาสตร์อ๋อเหรอคะแต่ว่าต้องแบบตัดจังหวัดที่แบบไม่ติดแม่น้ำเจ้าพยาออกไปได้หลายจังหวัดครับผมนี่สระอาติดแม่น้ำติดลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาครับด้านนี้จังหวัดอะไรคะอาทีมงานขอไม้หน่อยจ้ายกมือให้ทีมงานได้นะคะกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมเอ่ยไม่ใช่แต่ว่าน่าจะไม่ไฟกันแล้วยังไม่ใช่นะครับไปต่อไปเลยครับมาได้นู่นอะไรครับสมุทรสาครสาครเอ๊ะหรือเราบอกเราหลอกเขาหรือเปล่าว่ามันใกล้กันหรือยังไงเอาไปไกลอีกนิดนึงก็ได้ขอยังไม่ใช่นะครับครับฟังคำใบ้ต่อไปดีกว่าเริ่มหน่อยในตู้คุณเป็นจังหวัดที่ไม่มีราชภัฏอยู่ในจังหวัดนั้นครับผมเอาแล้วได้ครับตอบได้นะครับตอบได้ครับตอบได้นะคะอยุธยาสระอายังไม่ใช่ครับผมแต่อันนี้ใกล้แล้วจริงๆนะใกล้อยุธยาทีมงานจ๋าข้างหน้าจ๋ายกมือหน่อยครับผมตอบได้เลยครับแขนชิดหูชัยนาทชัยนาทใช่ไหมคะชัยนาทยังไม่ใช่ครับผมใกล้แล้วอ่ะคำใบ้ต่อไปก่อนดีกว่าครับเป็นจังหวัดที่มีถ้ำครับผมถ้าเป็นฉันจะตอบเชียงใหม่แล้วก็แบบมีถ้ำกับทุกจังหวัดนะใช่มีถ้ำขอทวนคำใบ้นะคะครับจังหวัดที่มีสระอาถูกต้องครับมีพื้นที่อยู่ติดกับลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาครับผมและมีถ้ำค่ะถ้ำเมื่อกี้ไม่มีราชภัฏด้วยไม่มีราชภัฏด้วยมี4ข้อแล้วพอจะทราบไหมครับแล้วท่านจะบอกทำไมมันยากจังเลยไปต่อไปเลยเอางี้เราไล่กันเลยตั้งแต่ภาคเหนือลงมาเลยดีมั้ยแล้วจังหวัดโอเคต่อไปดีกว่าค่ะคำใบ้ต่อไปคำใบ้ต่อไปนะครับเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ในจังหวัดเป็นมรดกโลกเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ตัดช้อยไปได้ขอด้านหลังมรดกโลกอุทัยธานีค่ะอุทัยธานีใช่ไหมเอ่ยถูกต้องครับผมถูกต้องครับผมเก่งมากมาเลยทำไมถึงคิดว่าเป็นอุทัยธานีเป็นคนไทยหรือเปล่าทำไมคิดว่าเป็นอุทัยธานีคนไทยหรือเปล่าตอนนี้ลอยตื่นเต้นใช่ไหมล่ะมีผืนป่าด้วยเนาะโอเคห้วยขาแข้งเป็นมรดกโลกนะคะทุกท่านขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะเอ้ยตื่นน้องเขาตื่นเต้นนะคะสังเกตได้เลยแววตาแบบตื่นเต้นมากดีใจใกล้ชิดเลยใกล้ชิดเอาไปเกมต่อไปดีไหมถูกต้องครับวันนี้อีกเยอะเลยนะครับสำหรับกิจกรรมการเล่นเกมนะครับผมไปเกมต่อไปเลยครับคุณแอดเป็นเกมใบ้คำครับผมเป็นว่าถ้าเราจะเล่นสนุกเราต้องมีอาสาสมัครมาเล่นเกมสัก 4-5 คนได้ไหมคะได้ไหมครับร่วมสนุกกับพวกเราได้ไหมครับขอประมาณสัก5คนแล้วกันช่วงนี้5คนมาเลยเองด้านหลังมาเลยไม่ต้องกดมาเร็วพี่ถึงเออมาพี่เห็นตัวเองเขินตั้งแต่เช้าแล้วพี่ไม้เขาไม่ได้มาเชียงใหม่บ่อยๆนะรู้อยากออกมาเลยไปดูละครพี่เขาไหมคะดูไหมดูอยู่แล้วเนาะเอ๊ะไม้อันหนึ่งสองสามสี่ขออีกคนนึงได้ไหมคะโอ้มาเลยขอเถอะแล้วก็ขอยืนใกล้ๆพี่ไม้เล่น
ลายแล้วก็ขยับนิดหนึ่งนะขยายพื้นที่อย่าใกล้กันโซเชียลดิสแทนซ์ต้องฮะโอเคเพราะฉะนั้นช่วงที่ทุกคนกำลังยืนอยู่นะคะน่าจะขออนุญาตอธิบายกติกาสักเล็กน้อยซึ่งเกมนี้พี่ไม้จะได้เล่นด้วยนะคะกติกาก็คือเดี๋ยวเราจะมีชื่อน้องๆสัตว์นะคะที่อยู่ภายในเชียงใหม่ไม้เซอร์ฟรีค่ะซึ่งคนที่ไม้ก็คือผู้ร่วมแข่งขันทุกท่านเลยผู้ที่ทายก็คือพี่ไม้ผมบอกไว้ก่อนนะว่าผมเป็นคนที่ทายอะไรอย่างนี้ไม่เก่งเลยถ้าเกิดว่าใครสามารถที่จะใบและคุณไม้ทายถูกก็มีโอกาสที่จะเข้ารอบต่อไปค่ะคุณปามโอเคครับพร้อมไหมครับพี่ไม้พร้อมครับโอเควันนี้ผู้เข้าแข่งขันของเรากี่ท่านครับเนี่ย5ท่านโอเคเดี๋ยวผมจะกระซิบบอกแต่ละคนเนาะได้ค่ะเริ่มไปทีละคนไหมฮะเริ่มทีละคนจากฝั่งนู้นได้เลยครับนี่ถึงกันถึงกันเออหือเลยทีเดียวโอเคอ่ะเดี๋ยวอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวตัวเองมายืนสบตากับพี่ไม้เอออยู่ใกล้ๆๆๆต้องอายคอนแทคสำหรับการใบ้ต้องใช้การสื่อไม่ต้องเขินสบตาพี่เขาได้อยู่ใกล้ๆตัวเองแต่ว่าพี่ขอแบบ exclusive นะตรงที่ว่าพี่ขออนุญาตไม่ให้มีเสียงเลยขอเป็นท่าทางว่าฉะนั้นเอาไมโครโฟนเก็บเลยจ้าโอเคเก็บขออนุญาตเก็บไมโครโฟนครับเก็บไมโครโฟนครับมีโอกาสใบ้ห้าครั้งแรกได้ก็ได้เลยนะได้อะไรฮะได้ของกางวันใบ้เข้ารอบโอเคนะเก็บแล้วพร้อมนะโอเคหนึ่งสองสามอุ้ยถูกต้องครับผมใส่บอกไปเดี๋ยวบอกทายไม่เก่งครับพี่ไม้อันนี้ชัดไงอันนี้ชัดดูจากหน้าอันนี้ชัดเลยอันนี้ก็คือตอบถูกเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือเข้ารอบไปเลยใช่ไหมครับอันนี้คือได้รางวัลเลยได้รางวัลเลยรางวัลเลยดีกว่าให้พี่ไม้มอบรางวัลตัวเองได้ตั้งหลายถุงแล้วไปแบ่งเพื่อนๆได้เลยนะรับมอบไปยินดีด้วยน่ารักมากเลยอ่ะน้องบอกว่ามาเที่ยววันนี้คุ้มมากเลยเดี๋ยวจ่ายตังค์ด้านหลังด้วย599ครับผมด้านหน้าเชิญนะถุงนี่ถ้าเราก็กลับก็ยอมเราจับตัวพี่มาไปต่อเลยไหมเพจเข้ามาโอเคไปหน่อยครับน้องเขาเป็นแฟนละครนะเขาเห็นน้องเขาแบบเขินมากอ่ะอันนี้ยากจังเลยอ่ะเอาอันอื่นก็ได้ให้น้องเขาสลับได้ใช่ไหมสลับได้ให้น้องเขาเลือกว่าจะเอาอันอยากได้อันไหนพี่ให้เลือกเลยกับเด็กๆพี่มามใจดีกับด้านนี้ต้องเอาโหดทุกท่านเดี๋ยวมีเกมอื่นนะคะเรามาร่วมสนุกด้วยกันน้องเขาคิดนานจังเลยคุณพูดให้พี่แค่นี้ก่อนให้น้องเขาเลือกไปหนึ่งตัวโอเคเดี๋ยวน้องเลือกไหมให้น้องเขาเลือกหนึ่งตัวแล้วคิดนะลูกลูกคิดไว้ก่อนนะคะน้องเอาตัวไหนน้องชี้พี่ปามเร็วโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยน่ารักแท้ๆมาสบายมาเล่นเกมด้านนี้ก่อนจะพร้อมหรือยังพร้อมไหมครับพร้อมไหม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 หรือว่าจะให้พี่เขาเล่นก่อนแล้วหนูคิดก่อนให้พี่เขาเล่นก่อน okay, คิดก่อน okay. เมื่อกี้น้องเขาเอาตัวไหนคะโอเคต่อมาค่ะคุณดิฉันขออนุญาตเลือกให้คุณเพราะว่าคุณเป็นสุภาพบุรุษคนเดียวที่ต้องหลังจากทำไม่นับพี่ไม้นะพี่ไม้เป็นคนตอบดิฉันขอให้คุณเอาข้อสองกับข้อสองเห็นนะยากขนาดข้อสองอ่ะข้อสองคืออะไรเมื่อกี้ได้ไอสักครั้งแต่ผมน่าจะเปิดดูก่อนชื่อคุณอะไรคะดอยครับคุณดอยคุณดอยครับผมนะแล้วดิฉันจะให้สัญญาณ1 2 3แล้วคุณใบ้เลยนะ1 2 3มันอาจจะมีหลายคำประกอบกันคุณเอ้ยชัดมากเลยนะเดี๋ยวนะค่ะนกโอเคนกขวดนกกินน้ำนกถูกแล้วฮะนกถูกแล้วอันนี้คืออะไรโอ๊ยดิฉันห้ามช่วยเหรอนกอยู่ๆมาทำมืออย่างนี้คืออะไรฮะอันนี้คือนกอะไรกวักกินน้ำอ่ะอันนี้คืออะไรคออ่าๆเอ้ยนกมีคอแล้วฮะพี่ไม้นกคออันนี้คืออะไรอ่ะเนี่ยชัดมากเลยนะคุณไม้เนี่ยนกกวักหรอนกเป็นพันครับพี่เป็นพันของเป็นพันด้วยเหรอเป็นถึงว่าเป็นพันของนกพี่โอ้ตายแล้วผมขอไปทัวร์ขอไปเดินเที่ยวก่อนเดินเที่ยวดูก่อนได้ไหมทีเดียวไม่เกี่ยวไหมครับพี่นกใช่ไหมแล้วก็อันนี้ตอนคำที่พยางค์ที่สองนกคองอะไรอ่ะผมใส่พี่ไม้คิดถึงแมวกวักอ่ะก็เลยแบบนกกวักมันเป็นนกกวักอ่ะเอ้ยไม่ได้ดิถ้าเกิดผิดไม่ได้ของรางวัลนะเนี่ยคุณได้เอาคุณไม้ลองคิดดีๆนกแล้วยังไงนะพี่นกอันนี้คืออะไรครับอันนี้คืออะไรสามารถอย่างนี้ได้กินน้ำเออเป็นอะไรครับพี่เป็นอะไรอันนี้กินน้ำอะไรนกน้ำเขาเรียกว่าอะไรครับพี่ที่เอาไว้กินน้ำเรียกว่าอะไรแก้วเออที่นี่มีนกแก้วด้วยเหรอเออ
มีทุกอย่างเลยพี่มีทุกอย่างเพราะว่าเขาเป็นไดโซ่อย่างนกแก้วแล้วก็อันนี้คืออะไรนกแก้วมาคอเฮ้ยเก่งเก่งมากครับผมเก่งทีมงานค่ะโอ้โหคุณได้ไหมว่าเหนื่อยไปถ่ายละครอีกนะตอนนี้คือเหมือนกลับไปเรียนชีววิทยาเมื่อกี้เป็นภูมิศาสตร์ใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้ก็ชีวะเดี๋ยวเรียนทุกวิชาเลยขอแสดงความยินดีกับคุณดอยค่ะคุณนกกวักอ่ะเขาเป็นร้านอาหารเขาไม่ใช่แมวแล้วนะคะคุณเป็นนกกวักยินดีด้วยกับคุณดอยขอบคุณนะฝั่งไหนฝั่งคุณนะฝั่งนี้ก่อนก็ได้โอเคขยับมาใกล้ๆที่ไม้ตัวเองแหมเขินหรือเปล่าเนี่ยฟังภาษาเมืองบอกเรื่องมียากกว่าเมื่อกี้ไหมมีค่ะมีครับงั้นพี่ขอน้องเลือกเลยสุภาพสตรีพี่ให้เลือกยกเว้นข้อ11ค่ะมีคนเลือกไปแล้วโอเคมีเวลาให้เลือกถึงตี4ฮะข้อ13น้องเขาเลือกข้อ13ง่ายมากนะคะโอเคคุณไม้พร้อมนะคะครับผมคุณขยับตรงนี้ก็ได้นิดนึงเอ้ยเขินอ่ะเอออันหนึ่งสองสามเอาทีละคำใครคะอันนี้คืออะไรคะแมวฮะแมวชี้อ่ะดิฉันโตแมวอะไรแมวอะไรแมวฟ้าใกล้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 กันเลยค่ะเสือดาวไม่ใช่แมวแมวดาวแมวเอ๊ะแมวดาวแมวดาวแมวดาวเอาความรู้ใหม่แล้วผมขออนุญาตพี่ๆจากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีนะคะถ้าเกิดว่าหลังจากจบกิจกรรมแล้วขออนุญาตพาพี่ใหม่ไปทัวร์นั่งรถรางนะทัวร์โอเคขอขอก็จะเป็นสปีชีส์เดียวกับเสือดาวไหมคะพี่ๆเดี๋ยวต้องลองถามพี่ๆดูเมื่อกี้ผมเดินไปไกลสุดคือเห็นลีเมอร์ตรงนี้ตรงนี้โอเคยินดีด้วยกับสาวสวยของเรานะคะโอเคค่ะน้องคิดออกยังคะฝั่งนี้คิดออกยังโอเคลองดูเลยไหมลองดูนะค่ะคนสวยลองดูลองดูอ่ะเริ่มเลยมีปีกมีปีกแล้วมีอะไรไม่ใช่ไม่มีปีกหรออันนี้คือลักษณะอ้วน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 แล้วมีจมูกหรอจมูกยาวจมูกใหญ่ใช่ไหมใหญ่ๆจมูกใหญ่ๆหรออะไรอ้วนจมูกใหญ่ๆมีงวงไหมไม่มีไม่มีงวงใช่ไหมไม่มีอยู่ในน้ำไหมครึ่งบกครึ่งน้ำครึ่งบกครึ่งน้ำมีเขี้ยวไหมฮิปโปเตมัสหรือเปล่าฮิปโปถูกไหมถูกไหมถูกต้องเก่งนะครับน้องน้องเขาบอกว่าขอเวลาเลือกสักสามทุ่มแล้วเดี๋ยวมาเล่นต่อโอเคงั้นเดี๋ยวส่งสติ๊กเกอร์ไลน์บอกพี่ละกันนะฮะเอาอันนี้ไหมอันนี้น่าจะง่ายเนาะตรงกล้องหน้าๆนะคะหรือว่าเธอจะเอาอะไรขอบคุณครับเรียบร้อยนะยินดีด้วยค่ะขอบคุณดิฉันกับน้องขออนุญาตไปเลือกกันก่อนนะคะได้ได้ยังไงส่งสติ๊กเกอร์ไลน์แจ้งแป๊บหนึ่งนะอ่ะพี่พี่เลือกให้ละกันไหมเอาข้อสามข้อสามพร้อมไหมพร้อมไหมสู้ๆนะคะข้อ4ข้อ4ได้ข้อ4ก็ได้โอเคไปใกล้ๆกับพี่เขาเลยเอาอีละมุกเดียวกันเลยสีเหมือนกันด้วยอ่ะมีขาวแต่ว่าอยู่บนฟ้าตอนเล่นมีขาวแล้วก็เกี่ยวกับดาวเหรอเกี่ยวไหมเกี่ยวไหมกวางดาวถูกต้องค่ะน้องรอบข้อสอบเราจะขออนุญาตนะไม่เคยเห็นกวางดาวแล้วเป็นยังไงเราเรียกไปดูด้วยนะพี่พี่จากเชียงใหม่ในสมารีค่ะรถออกคุณ30นาทีเนาะเราไปดูกันโอเคค่ะชอบสองส่วนรับรางวัลเสียงปรบมือหน่อยค่ะยินดีด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างครับวันนี้วันนี้ได้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และความรู้ด้านชีววิทยาโอเคค่ะก็ถ้าเกิดว่าอยากจะชมว่าตัวเป็นๆเขาเป็นยังไงต้องมาที่นี่เพราะที่นี่มีทุกรูปแบบเลยนะคะก็เสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับการร่วมกิจกรรมการเล่นเกมนะครับแต่ว่าก่อนที่จะจากลากันไปพี่ไม้ก็มีอีกหนึ่งเพลงจะมอบให้กับชาวจังหวัดเชียงใหม่เนาะค่ะแล้วก็อยากจะให้คุณไม้ฝากผลงานสักเล็กน้อยแล้วกันว่าตอนนี้นะคะไม่ว่าจะมีคุณผู้ชมที่ชมผ่านทางไลฟ์ด้วยนะคะก็ให้ฝากผลงานว่าติดตามได้ช่องทางไหนบ้างค่ะก็ตอนนี้นะครับผลงานก็จะสามารถดูได้หลายช่องนะครับอันนี้ต้องรอติดตามกันบอกไว้ก่อนก็ตอนนี้ที่กำลังถ่ายทำอยู่มีเรื่องสามีเงินผ่อนครับผมจะออกอากาศทางช่องอมรินทร์นะครับแล้วก็เร็วๆนี้เดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับจะมี Club Friday นะครับเป็นซีรีส์สั้นๆนะครับตอน Happy Valentine It Happened
on Valentine นะครับผมก็ลองไปดูถ้าใครชอบแนวดราม่าหนักๆอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าคลับไฟเดย์เขาก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วแสดงว่าตอนนี้ก็คือสามารถรับชมได้หลายช่องไม่ว่าจะทางอมรินทร์ทีวีทางจีเป็นแกรมมี่ครับผมแล้วก็อ้อลืมอันนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะออกอากาศตอนไหนเพราะว่ากำลังทำคอมพิวเตอร์กราฟิกทำ CG อยู่พูดแม่น้ำโขงนะครับทางช่อง3ว้าวใกล้แล้วนะครับใกล้จะได้ชมกันนะคะยังไงก็ติดตามคุณไม้แล้วก็ให้กำลังใจกันได้แล้วหรือว่ามีอีเวนท์ที่ไหนก็ติดตามไปชมกันได้เนาะครับผมมาครับมารับฟังเพลงต่อไปกันนะครับผมวันนี้เสียงอาจจะไม่ใสนิดนึงนะฮะเพราะว่าไม่คุ้นชินกับการเดินทางเหมือนกันนะฮะลองฟังกันดูครับผมนะครับก็อย่าลืมติดตามผลงานของพี่ไม้ด้วยละกันต่อจากนี้ขอให้กับคุณไม้วริชค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะที่มาสร้างความสุขนะคะความสุขสนานแล้วก็เสียงหัวเราะให้กับพวกเราทุกๆคนเลยแล้วก็สัญญาว่าทุกคนที่นี่จะติดตามผลงานอย่างแน่นอนดูสิบ๊ายบายกันใหญ่เลยนะถ้าไปส่งร้านนี้เข้าไปแล้วนะคุณ
นั่นเองผมว่าสำหรับทุกท่านรวมไปถึงชาวจังหวัดเชียงใหม่รวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณพื้นที่เชียงใหม่ไนท์สปริงคงจะอิ่มเอมหัวใจกันแบบว่าคืนนี้คงนอนหลับฝันดีนะคุณแนทเนาะใช่แล้วค่ะแล้วก็หลายๆท่านที่มีโอกาสได้เล่นเกมกับคุณไม้ก็เชื่อว่าของที่ระลึกชิ้นนี้จะเป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่ดีมากๆเลยถูกต้องนะครับทุกท่านอยู่กับกิจกรรมกับเราสองคนนะครับกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชนวันนี้วันที่6ของการจัดงานนะครับทุกท่านเราก็จะมีศิลปินสับเปลี่ยนมาให้ทุกท่านได้เจอกันแบบนี้เลยทุกวันรวมไปถึงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมวันนี้วันที่6แล้วเราจะยิงยาวกันไปจนถึงวันที่21มกราคมนะครับและพรุ่งนี้เจอกันอย่างแน่นอนสำหรับนักแสดงนะครับคุณกรีนอัศดาพรว้าวนางเอกสาวสวยของเรานะคะพรุ่งนี้มาพบกันที่นี่อย่างแน่นอนนะคะกับคุณกรีนอัศดาพรเขาเป็นนักร้อง AF มาก่อนด้วยนะคุณถูกต้องแล้วก็ผันตัวเองเป็นนักแสดงใช่ไหมใช่เป็นนางเอกสาวสวยเลยเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้นะคะจะต้องมีกิจกรรมสนุกแน่นอนนะคะหรือว่าใครที่วันนี้มาแล้วพรุ่งนี้อยากจะมาอีกมาได้เลยนะถูกต้องนะครับเริ่มตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นไปก็จะมีกิจกรรมนะคะการแสดงโชว์ Dancing Show ของทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีหลังจากนั้น18นาฬิกา30นาทีพบกันแน่นอนกับนางเอกสาวสวยคุณกรีนอัศดาพรค่ะแนะนำเลยนะครับวันนี้สำหรับชาวเชียงใหม่ที่มาแล้วติดอกติดใจบอกต่อกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้คนมาเที่ยวกันเยอะๆเนาะมาตั้งแต่ประมาณ4โมงได้เลยครับคุณช้อปปิ้งซื้อของกันได้หน้าเพราะว่าได้ไหมคะแวะรับที่ชั้นได้เลยแวะก่อนปุ๊บแล้วก็เข้ามาที่ลานจอดไม่ใช่คุณมาเลย4โมงนะวันนี้เรามีบูธผู้ประกอบการมากกว่า65บูธแวะซื้อของทานข้าวทานอะไรอร่อยๆเนาะแล้วก็รวมไปถึงแวะเล่นเกมเรามีบูธสนุกด้วยนะฮะที่จะให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกกันแบบไม่มีค่าใช้จ่ายเลยพอ18นาฬิกาปุ๊บเดินเข้ามารอตรงนี้เลยนะครับเจอกับคุณกรีนแน่นอนวันพรุ่งนี้นะครับคุณกรีนอัศดานะครับดารานักแสดงชื่อดังนะครับผม18นาฬิกา30นาทีเจอกันอย่างแน่นอนใช่แล้วค่ะไม่ควรพลาดเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเรามีอีกหนึ่งการแสดงด้านบนเวทีนะคะเป็นศิลปะวัฒนธรรมสวยงามมากๆให้กับคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ทุกท่านที่อยู่ในที่นี้ได้รับชมกันค่ะตอนนี้ทุกท่านพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้กับชุดการแสดงนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ครับThank you.
ศรีนครพิงค์เชียงใหม่ครับสวยงามมากๆนะคะขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือด้วยค่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนะคะที่ทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเราตั้งใจนำมามอบให้กับโอ้ขอบคุณค่ะลูกเย้เสียงดังเลยน้องตัวน้อยใช่ไหมใช่ค่ะขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือและเสียงเย้ด้วยนะคะแน่นอนนะครับอยากจะชมการแสดงสวยๆแบบนี้การแสดงศิลปะวัฒนธรรมเชียงใหม่จะเจอกับพวกสองคนได้เลยนะครับผมตั้งแต่เวลา 18:30 นที่นี่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีนะครับไปจนถึงวันที่21มกราคมแต่ว่ากิจกรรมของเรานะครับเริ่มกันตั้งแต่เวลา16นาฬิกาด้านนอกทุกท่านสามารถที่จะไปช้อปปิ้งกดหนุนสินค้าของดีวันนี้เราได้ขนนะครับไม่ว่าจะเป็นของใช้ของฝากนะครับรวมไปถึงฟู้ดทรัคด้วยที่จะให้ทุกท่านได้อิ่มอร่อยกับอาหารการกินที่เรานำมาเสิร์ฟให้กับทุกท่านถึงที่นี่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีวันนี้ครับทุกการจับจ่ายใช้สอยของทุกท่านสามารถที่จะไปร่วมลุ้นนะครับผมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราจะมีการจับแจกทุกๆวันเวลาประมาณ20นาฬิกาครับใช่แล้วค่ะสำหรับท่านไหนตอนนี้นะคะบอกว่าอยากจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีนะคะยังทันนะคะเพราะว่ายังมีเวลาค่ะที่เราจะจับแจกรางวัลกันนะคะก็คือ20นาฬิกาตรงเราจะไปมอบรางวัลกันด้านหน้าเลยนะคะกติกาก็ง่ายนิดเดียวเลยค่ะทุกการจับจ่ายซื้อของนะคะคุณจะได้คูปองมาค่ะเพื่อที่จะเขียนชื่อหมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจนแล้วหย่อนลงกล่องชิงโชคที่บริเวณกองอำนวยการหลังจากนั้นนะคะรอรับโทรศัพท์จากเราสองคนได้เลยค่ะคุณอาจจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีก็ได้ทุกค่ำคืนจนถึง21มกราคมนี้ค่ะท่านไหนที่พลาดของรางวัลประจำวันไปไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าเราจะมีการรวบรวมคูปองไปจับรางวัลวันสุดท้ายเป็นของรางวัลใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์เพราะฉะนั้นคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีได้รับของรางวัลใหญ่ก็ได้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราสองคนนะคะจะขอไปเดินชมแล้วก็เลือกซื้อสินค้ากันบ้างคุณผู้ชมนะคะที่ได้ยินเสียงเราสองคนก็เจอกันด้านหน้านะคะที่ลานพาร์คิ่ง1และ2ได้เลยและ2ทุ่มตรงเราจะกลับมาพบกันกับกิจกรรมด้านหน้าเพื่อมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีค่ะเราสองคนขออนุญาตไปเตรียมตัวด้านหน้าเพื่อที่จะจับรางวัลเครื่องใช้ไฟสำหรับผู้โชคดีนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้เรามีนัดกันด้านใน 18:30 นเจอกันอย่างแน่นอนตัวจริงเสียงจริงกับดารานักแสดงมากความสามารถคุณกรีนอัศดาพรนั่นเองนะครับเราสองคนขอตัวไปก่อนละกันเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเจอกันเหมือนกับกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับจะเจอกับพวกเรา
ช่นเคยนะครับช่วงเวลา 20:00 นวันนี้กับกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชนครับฉะนั้นค่ะยังคงอยู่กับเรา2คนนะคะพร้อมกับการมาตามนั้นเลยค่ะเพราะว่าวันนี้ความพิเศษของเรานะคะก็คือนี่เลยค่ะกล่องข้างๆนะคะสำหรับทุกท่านค่ะที่มาร่วมอุดหนุนหรือว่าร่วมจับจ่ายซื้อของจากผู้ประกอบการภายในงานนะคะก็จะได้คูปองร่วมรุ้นรับรางวัลซึ่งก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะซึ่งเราจะมีการจับแจกทุกวันนะครับผมของก็รวมมูลค่ามากกว่า 10,000 บาทด้วยที่เราจะมีการจับแจกทุกวันสำหรับใครที่พลาดของรางวัลแต่ละวันไปเนี่ยไม่ต้องเสียใจนะเพราะว่าเราจะมีการรวบรวมคูปองแบบไปจับกับสุดท้ายเป็นของรางวัลใหญ่รถจักรยานยนต์ใช่แล้วค่ะก็ยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆนะคะซึ่งในแต่ละวันเนี่ยนะคะก็จะมีการจับแจกรางวัลทุกวันเลย20นาฬิกาหรือว่า2ทุ่มนั่นเองนะคะก็มากันได้ที่ลานปาร์คกิ้ง1และ2เชียงใหม่ไฮสุปรีค่ะไปกันเลยกันทุกท่านเดี๋ยวเราจะไปลุ้นกันว่าใครเป็นผู้โชคดีนะครับรางวัลค่ำคืนนี้ไปทั้งหมด5ท่านด้วยกันใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอเชิญตัวแทนนะคะทีมงานของเราจะมาเป็นผู้จับรางวัลนะคะเรียกผู้ทรงคุณวุฒิไม่ได้เลยเดี๋ยวจะโดนตัดไม่ได้ค่ะไม่ได้นะโมงเอาละค่ะทุกท่านที่อยู่ที่นี่เหมือนกันเนี่ยถ้าเกิดว่าวันนี้ไม่ทำไม่เป็นไรเขียนคูปองไว้ก่อนนะคะคูปองที่หลังจากเราจับรางวัลวันนี้จะยกไปจากวันพรุ่งนี้พร้อมกับของผู้โชคดีวันพรุ่งนี้นั่นเองค่ะเราจะมีการรวบรวมนะครับช่วงนี้5รางวัลตอนนี้สำหรับนะครับใครที่มีเสียงประชาสัมพันธ์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะครับแล้วก็มาร่วมลุ้นไปพร้อมๆกันใช่แล้วเดี๋ยวดิฉันจะให้คุณปาล์มนะคะอุ๊ยฉันเห็นผู้ชมในที่ดิฉันคุยด้วยเมื่อกี้ด้วยมีมาเลยแบ่งกันจะได้แบ่งกันโอเคเอาละนะคะคุณปังเอาสามเลยดีกว่าต้องให้ผมก่อนใช่ต้องให้คุณก่อนโอเคเอาล่ะและผู้โชคดีท่านแรกนะครับได้รับเครื่องปั่นไฟฟ้าได้แก่คุณน้องขนมพัทรวดีนะครับผมสังกลกิจหมายเลขโทรศัพท์0969439 ในสตรอเบอรี่ครับผมน้องขนมคือคนที่เราคุยด้วยเมื่อกี้เมื่อกี้ใช่ไหมคะน้องขนมอยู่ในงานไหมคะเมื่อกี้บอกคุณพ่อคุณแม่ทีมงานโทรเลยค่ะสักครู่นะเราให้ทีมงานต่อสายใช่แล้วโชคดีท่านแรกนะครับน้องขนมนะครับโอ้ยมาพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่เห็นก็แคลบอยู่นะน้องขนมเมื่อกี้ยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะคะกติกาก็เหมือนที่เราบอกทุกวันนะคะก็คือ1การติดต่อ1ครั้ง1สายเนาะก็จะได้รับผู้โชคดีถ้าเกิดว่าไม่รับสายเนี่ยต้องขออนุญาตสละสิทธิ์เพื่อให้ความทั่วถึงกับทุกท่านที่ร่วมงานกับเรานะคะโอเคได้ยินเสียงเราสองคนแล้วพี่ต่อทีมงานได้เลยไปต่อกันที่ผู้โชคดีท่านที่2ครับรางวัลต่อไปเป็นอะไรคะเครื่องทำกาแฟใช่ไหมเอ่ยใช่แล้วค่ะสำหรับรางวัลนี้นะคะเครื่องชงกาแฟของเราขอแสดงความยินดีด้วยกับคุณธีรยุทธ์อิตะนะคะหมายเลขโทรศัพท์084175เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีค่ะให้ทีมงานของเราโทรติดต่อนะคะว่าจะรับสายหรือเปล่าหรือว่าอาจจะอยู่ภายในงานก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปรุ่นกันนะคะให้ทีมงานต่อสายอันนี้เป็นชิ้นที่2นะคุณเนาะชิ้นที่2ครับเพราะว่าในแต่ละวันก็จะมีของรางวัลนะคะอย่างเช่นที่ดิฉันชอบนะคุณเครื่องซักผ้าเตาอบขนมนี่เตาไมโครเวฟเตาไมโครเวฟรับสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณธีรยุทธ์หรือเปล่าคะคุณธีรยุทธ์คะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณเป็นผู้โชคดีได้รับของรางวัลจากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีค่ะครับตอนนี้อยู่ภายในงานไหมคะโอเคค่ะงั้นไม่เป็นไรพรุ่งนี้ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนำบัตรประชาชนติดต่อรับได้ที่กองอำนวยการและแจ้งว่าเป็นเครื่องชงกาแฟนะคะค่ะขอบคุณค่ะครับแสดงความยินดีด้วยครับเดี๋ยวเราจะไปต่อพูดคุยกับท่านที่3สำหรับค่ำคืนนี้ครับเอ้ยนี่น้องขนมมาแล้วใช่มั้ยคะมาแล้วเดี๋ยวติดต่อทีมงานได้ดีด้วยนะด้านหลังได้เลยนะครับอย่าลืมนำบัตรประชาชนมาด้วยนะครับเอาล่ะต่อไปเป็นรางวัลอะไรคะเตาไมโครเวฟนะฮะวันนี้และผู้โชคดีได้แก่นางสาวสิริยุพินวชิระชวีเกียรติครับหมายเลขโทรศัพท์086
451เชียงใหม่ไนท์ลาฟาวีอยู่ในใกล้ๆนี่เองค่ะเดี๋ยวนำบัตรประชาชนติดต่อรับได้เลยนะคะคุณแม่ค่ะเห็นไหมเขากับแจกจริงนะติดต่อทีมงานได้เลยนะครับใช่แล้วค่ะผ่านไป3ท่าน3รางวัลแล้วสำหรับค่ำคืนนี้นะคะยังมีอีก2รางวัลซึ่งรางวัลต่อไปได้แก่อะไรคะเครื่องดูดฝุ่นครับเครื่องดูดฝุ่นอ่ะคุณปาผู้โชคดีของคุณคืออันที่4ใช่ไหมคุณแหนใช่แล้วค่ะและผู้โชคดีนะครับกับกิจกรรมลุ้นรับเครื่องไฟฟ้าได้แก่คุณยาดามานิกลมหมายเลขโทรศัพท์088นะฮะ803เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีครับคุณยาดาต้องหาคุณยาดานะคะกำลังมองอยู่ว่ามีเสียงเคไหมเกิดอยู่ภายในงานนะคุณนะเครื่องดูดฝุ่นดีมากเลยนะคุณช่วงนี้อากาศแบบว่ามีฝุ่นเยอะๆก็หมั่นดูดกันนิดนึงนะคะเพราะว่าคุณวิ่งมาใช่ไหมอ่ะแค่คุณยาดาคุณยาดาหรือเปล่าฮะยินดีด้วยวิ่งมาเลยครับโอเคเอาละ4รางวัลผ่านไปแล้วผู้ท่านขาวันพรุ่งนี้ก็เช่นกันนะคะต้องมาลุ้นว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าของเรามีอะไรกันบ้างนะคะไปต่อกันเลยนะครับอีกหนึ่งท่านที่เป็นผู้โชคดีของรางวัลเป็นอะไรคะหม้อทอดไฟฟ้าเหรอฮะไม่แน่ใจหม้อหุงข้าวหม้อหุงข้าวเอาละและผู้โชคดีของเราท่านสุดท้ายของค่ำคืนนี้นะคะยินดีด้วยกับคุณปิยะทินานะคะหมายเลขโทรศัพท์088260เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีค่ะตัวต่อสายไปอย่างพูดสักทีสักครู่หนึ่งใช่ค่ะน่าจะมีค่ะมองซ้ายมองขวาก่อนถ้าไม่อยู่ในงานไม่เป็นไรเนาะต้องล็อกในหนึ่งสายนะคะเอาละซึ่งเราก็อยากให้ทุกท่านนะครับได้รับของรางวัลกันไปน้องน้องกลับได้ของใช้ของกินแบบว่าที่มีคุณภาพแล้วจะได้ร่วมลุ้นรับเครื่องไฟฟ้ากันด้วยแล้วก็ถือว่าช่วยเหลือผู้ประกอบการสนับสนุนในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะคะคุณทำไปยังคะสวัสดีค่ะคุณปิยะธิดาหรือเปล่าคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณเป็นผู้โชคดีได้รับของรางวัลจากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นม่องข้าวค่ะค่ะติดต่อรับได้ที่กองอำนวยการนะคะตั้งแต่วันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ได้เราแบบไม่เกิน21มกราคมแจ้งก็เป็นม่องข้าวนะคะค่ะยินดีด้วยค่ะแสดงความยินดีด้วยครับเรียบร้อยแล้วสำหรับท่านโชคดีนะครับกับกิจกรรมร่วมลุ้นเครื่องไฟฟ้าภายในกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชนเห็นไหมล่ะครับทุกท่านงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดวันนี้วันที่6แล้วเพราะฉะนั้นใครที่ทราบข่าวรวมไปถึงนักท่องเที่ยวรวมไปถึงชาวจังหวัดเชียงใหม่ที่อยู่ภายในงานอย่าลืมที่จะบอกต่อกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้มาเที่ยวกันเยอะๆอุดหนุนสินค้าผู้ประกอบการคุณแอดเนาะใช่แล้วค่ะนะคะหรือว่าท่านไหนที่บอกว่าเอ๊ะพรุ่งนี้ยังเป็นวันทำงานอยู่ไม่เป็นไรคุณเสร็จงานแล้วคุณมาทันแน่นอนนะคะเพราะว่ากิจกรรมของเราจัดกันตั้งแต่16นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะก็สามารถที่จะมาที่ลานปาร์คิ่ง1และ2ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้เลยให้ห่วงกับมาตรการการจัดงานที่เป็นไปตามการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19เพราะว่าเรามีจุดตรวจวัดอุณหภูมิค่ะโชว์วัคซีนพาสปอร์ตนะคะแล้วก็ยังมีผลตรวจ ATK สำหรับคนที่ไม่มีใบรับรองการฉีดวัคซีนแล้วก็สวมใส่หน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆด้วยค่ะถูกต้องครับอย่าลืมดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยเนาะช่วงนี้นะครับผมเที่ยวงานของพวกเราจะได้ปลอดภัยหายห่วงนะครับแล้วตอนนี้เวลา20:15 นเพราะฉะนั้นทุกท่านยังมีเวลาช้อปปิ้งซื้อสินค้าถึงผู้ประกอบการวันนี้ไปจนถึงเวลาประมาณ21:30 นรวมไปถึงนะครับผมคุณสนุกด้านหลังไม่มีค่าใช้จ่ายไปร่วมสนุกได้เลยไม่ว่าจะเป็นป้าโป่งเกมโยนห่วงหรือว่าจะเป็นโฟนกระพุ้นไม่มีค่าใช้จ่ายฟรีหมดเลยคุณแนทงานดีๆแบบนี้นะครับจัดขึ้นไปจนถึงวันที่21 มกราคมนั่นเองครับเดี๋ยวเราสองคนขอตัวไปถ่ายรูปที่โฟนกระพุ้นก่อนละกันวันนี้กิจกรรมสนุกสนานกันอย่างเช่นเคยใครที่อยากจะร่วมกิจกรรมในเดือนนี้อย่าลืมนะครับผมวันนี้ไปจนถึงวันที่21มกราคมกับกิจกรรมนะครับผมพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับคนเจอกับรอบสังคมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีค่ะ